สวัสดีค่ะทุกคนก็ช่วงนี้ทุกคนก็ work from home ใช่ไหมแล้วก็วันนี้คลิปนี้พี่ขวัญมองว่าขวัญจะมาพูดถึงการกันแดดเนาะว่ากันแดดแบบไหนที่จะได้ประสิทธิภาพในการกันแดดที่นี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือขวัญเขาจะพูดว่าถึงแม้ว่าเราจะ work from home นะคะแต่สำหรับใครที่รู้ตัวว่าที่นอนเนี่ยติดหน้าต่างหรือว่าโต๊ะทำงานติดหน้าต่างนี้นะคะ UV เนี่ยมันก็ทะลุกระจกทะลุหน้าต่างเข้ามาทำร้ายผิวของเราได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังต้องออกไปข้างนอกนะขวัญก็จะบอกเลยว่านอกจากแสงแดดที่มาทำร้ายผิวแล้วยังมีเรื่องของปัจจัยมลภาวะนะไม่ว่าจะฝุ่นควันรถ PM 2.5 อะไรพวกนี้มันก็ทำร้ายผิวของเราได้มากจริงนะอย่างในแดดก็จะมีทั้ง UVA UVB ที่ทำให้ผิวแบบเกิดการเอจจิ้งนะคะนั่นก็คือเรียวรอยเบิร์นแดงแสบนะคะทำให้ผิวคล้ำขึ้นนะคะซึ่งอันนี้มันก็ทำร้ายผิวแบบโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็รุนแรงมากๆด้วยนะแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยทากันแดดให้ถูกวิธีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขวัญก็จะมาบอกวิธีทากันแดดให้ถูกวิธีให้ทุกคนด้วยค่ะอย่างที่ขวัญเกริ่นไปแล้วนะคะว่าสำหรับใครที่ work from home ตอนนี้นะอย่างขวัญในเวลาที่แบบรู้ตัวว่าจะต้องออกไปเดินถ่ายรูปข้างนอกบ้านหรือแม้กระทั่งแบบนั่งใกล้ๆริมหน้าต่างทำงานนานๆอย่างเช่นแบบถ่ายรูปแล้วต้องใช้แสงธรรมชาติบอกเลยว่าวันนั้นน่ะขวัญก็จะต้องทากันแดดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็จะกังวลในเรื่องของพวก UV ต่างๆที่เข้ามาทำร้ายผิวได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะอยู่บ้านเราก็ควรจะทากันแดดหากว่าเรานั่งติดกระจกติดหน้าต่างอะไรพวกนี้นะคะแล้วนอกเหนือจากแสงแดดก็ยังมีแสงของพวกหน้าจออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกบลูไลท์พวกนี้ด้วยที่จะทำร้ายผิวของเราได้ด้วยค่ะโอเคค่ะเรามาสู่ขั้นตอนที่อธิบายว่ากันแดดที่นี่ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราดูง่ายๆว่ากันแดดมี SPF เท่าไหร่ขวัญก็จะแนะนำที่ SPF 30ขึ้นไปนะคะ SPF 30 PAC บวกหรือ SPF 50 PAC บวกพวกนี้ก็สามารถกันพวก UVA แล้วก็ UVB ได้ดีนะคะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วข้อที่2นะคะกันแดดต้องเกลี่ยได้ง่ายค่ะอันนี้เป็นในเรื่องของการแอพพลายในการทาหน้าบนหน้าใช่ปะเวลาที่เราทากันแดดเนี่ยเราควรจะเลือกเนื้อกันแดดที่เราชอบเพราะว่าเราต้องทาให้ได้ปริมาณที่มากพอด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเกริ่นไปในข้อที่3เนาะซึ่งข้อที่2เนี่ยจะพูดถึงเนื้อของมันก่อนคือเนื้อต้องเกลี่ยง่ายสเปรดไปได้ง่ายนะคะทำให้กันแดดเนี่ยทั่วทั้งหน้าได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าแบบมันเกลี่ยยากมากเลยเนี่ยความหนาความสม่ำเสมอของเนื้อกันแดดจะไม่เท่ากันประสิทธิภาพของการกันแดดก็จะไม่เท่ากันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขวัญก็แนะนำสำหรับใครที่ต้องการกันแดดแบบเป๊ะจริงๆอ่ะให้เลือกเนื้อกันแดดที่บางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายค่ะข้อที่3นะคะพูดถึงเรื่องของปริมาณการทากันแดดนะคะอย่างที่ขวัญบอกว่านอกเหนือจากเราจะต้องดู SPF ด้วยดูเนื้อของกันแดดด้วยนะคะปริมาณการทากันแดดก็ต้องถึงด้วยนะคะขวัญก็จะ recommend ที่2ข้อนิ้วนะคะก็คือเราปาดไปเนี่ย1 2ข้อนิ้วหรือจะเป็น2นิ้ว1 1อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดมันเป็นกันแดดเนื้อน้ำน้ำนะคะบีบลงไปเลยบีบลงมือให้ได้ประมาณแบบเหรียญ10บาทนะคะก็จะได้ปริมาณที่เพียงพอต่อการทาทั้งหน้าค่ะถ้าเกิดใครที่ทาคอด้วยก็บีบเพิ่มนะคะซึ่งกันแดดที่ขวัญจะมาพูดถึงวันนี้นะคะตอนแรกนะกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะเหนอะหนาหรือเปล่าจะทายากหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเฮ้ยเนื้อดีกว่าที่คิดเยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ La Roche-Posay นะคะ Anterior นะ Invisible Fluid SPF 50 PAC บวกนั่นเองนะคะพี่อันนี้ขอบอกนะคะว่าตัวเนี้ย SPF อ่ะ50บวกแล้วก็ PAC บวกเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะกันพวก UVA UVB ได้ดีมากๆแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขายังได้รับมาตรฐานของยุโรปในการวัดค่ากัน UVA ด้วยนะคะซึ่งทางเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นหมวดแบบ PA ใช่ปะแต่ทางยุโรปอะค่ะเขาจะใช้ชื่อว่า PPD นะคะซึ่ง PPD ตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็น PPD 16อะก็จะเทียบเท่ากับ PAC บวกนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมี PPD มากถึง46เลยนะคะเพราะฉะนั้นการกัน UVA เนี่ยก็จะสูงมากๆเลยค่ะเนื้อของเขานะคะทำออกมาได้บางเบามากเหลวเป็นน้ำเลยนะคะแบบหยดได้เลยนะคะซึ่งเขามีเทคโนโลยี Intelligent Polymer นะคะคือ Intelligent Polymer นะคือการเคลือบสารกันแดดละออยเอาไว้ด้วยน้ำค่ะทำให้เราเกลี่ยได้ง่ายนะเพราะบางทีสารกันแดดพวกนี้เนื้อจะไม่ได้แบบโอ้โหลื่นเกลี่ยง่ายนะคะการเคลือบมันเอาไว้เนี่ยก็จะทำให้เกลี่ยง่ายบนผิวทำให้เนื้อสัมผัสลื่นบางเบาและยังกันแดดได้ดีเหมือนเดิมเลยค่ะนอกจากกันแดดตัวนี้จะกันแดดได้ดีเกลี่ยง่ายและบางเบาแล้วนะคะตัวนี้ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็เซฟปะการังด้วยนะคะสามารถทาไปเล่นน้ำทะเลได้เลยโดยไม่ต้องกลัวแบบปะการังจะตายนะคะแล้วก็ตัวนี้มีแอลกอฮอล์นะถ้าเกิดใครที่แพ้แอลกอฮอล์ขวัญก็เลยนะว่าให้ลองเทสบริเวณนี้ก่อนนะคะ
ส่วนตัวนะคะอย่างที่ขวัญบอกไปว่าขวัญนะผิดคาดกับการแดดตรงนี้มากคือเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายมากนะคะมีกลิ่นแบบอ่อนๆไม่ได้กลิ่นแบบเยอะจนเกินไปนะคะสามารถทาได้ในปริมาณที่แบบrecommend เลยก็คือ1เหรียญ10บาทนะคะโดยที่ไม่รู้สึกว่าแบบเนอะๆผิวมากขวัญก็แนะนำเลยสำหรับทาในกิจวัตรประจำวันของเราไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือนอกบ้านนะคะเหมาะกับแดดร้อนๆของประเทศไทยตอนนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขวัญจะแนะนำนะคะก็คือว่าเวลาทากันแดดเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ครีมซิ่งนะเช็ดออกให้สะอาดเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อุดตันง่ายนะคะขวัญก็แนะนำให้เช็ดให้เรียบร้อยด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขวัญก็มาแนะนำเจ้า La Roche Posay Anterior Invisible Fluid ตัวนี้เพียงเท่านี้นะคะเป็นอีกตัวเลือกนึงที่เหมาะกับคนที่อยากได้กันแดดที่ดีมากจริงทาได้ง่ายเกลี่ยง่ายบางเบานะคะคลิปนี้ขวัญก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย